สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราขับรถฟู้ดทรัคของเราออกไปถ่ายของเราจะมีบาร์นี่เป็นผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอบาร์นี่ที่ขายของนะคะนี่ค่ะรถฟู้ดทรัคเราอยู่ข้างหลังนั้นจออยู่ข้างหลังนะคะเราออกมาคนเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้
ตอนนี้เราเพิ่งขายของเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถกลับบ้านกันค่ะตอนนี้เราก็ขับรถกลับถึงบ้านแล้วนะคะสำหรับการทำงานวันแรกวันนี้บนรถฟู้ดทรัคคันใหม่ของเราช่วงแรกก็ตะกุกตะกักหน่อยค่ะเราเลยไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะวันนี้ช่วงแรกๆในการทำงานเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเลยเพราะว่าลูกค้ามาลุมกันตั้งแต่เปิดร้านก็บีซี่เลยแล้วก็เรายังงมทางกันอยู่ค่ะเพราะว่ารถฟู้ดทรัคคันนี้กับรถคันเก่าเลเยอร์ในรถฟู้ดทรัคมันไม่เหมือนกันนะคะระวางของวางอุปกรณ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าหน้าต่างแล้วก็เครื่องดูดควันแล้วก็เตาอย่างเงี้ยค่ะมันวางเหมือนรถทรัคคันเดิมไม่ได้เพราะว่ารูปทรงมันไม่เหมือนกันนะคะหน้าต่างก็คนละฝั่งกันเราก็เลยวางให้เหมือนเดิมเหมือนรถฟู้ดทรัคคันเก่าไม่ได้เราก็ต้องออกแบบใหม่วางแผนใหม่แล้วก็วางเลเยอร์ใหม่แล้วพอเรามาเริ่มทำวันแรกเราก็ยังจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับรถทรัคคันเดิมมันไม่ชินนะคะแล้วก็ยังวางของวางสิ่งที่เราต้องใช้ยังไม่แน่ใจว่าจะวางตรงไหนมันถึงจะเหมาะถึงจะสะดวกต่อการใช้งานของเราวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ทำไปด้วยเราก็เรียนรู้ไปด้วยเลยช่วงแรกก็เลยตะกุกตะกักนั่นแหละค่ะแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะวางของตรงไหนทำยังไงทำให้สะดวกกับการทำงานของเราในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราต้องไปขายของที่บาร์ที่ดีซีลูกค้าเยอะแล้วก็ต้องมีคนทำงาน3คนบนรถทรัคก็มีพี่ฝนมีเราแล้วก็บาร์นี่นะคะนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็รู้ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะปรับเปลี่ยนกับไรอันวางของเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยเพื่อให้สะดวกในการทำงานด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เรื่องขับรถเทรลเลอร์ค่ะวันนี้เราขับรถเทรลเลอร์ออกไปขายของเป็นวันแรกเราเคยขับรถเทรลเลอร์คันนี้ลองขับมาแล้ว 2-3 ครั้งนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอารถออกไปฝึกหัดขับเป็นจิตจารลักษณะยังไม่ได้เอาไปฝึกหัดจริงๆจังๆนะคะแค่ลองขับไปขับมา 2-3 รอบเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ขับจริงเลยออกไปขายของเลยตอนเวลาขับรถก็ไม่ยากนะคะเวลาขับอะไม่ยากเหมือนขับรถทั่วไปเพียงแต่ว่าระวังนิดหน่อยขับช้าลงนิดหน่อยแล้วก็ระวังเรื่องทางโค้งเราต้องตีวงกว้างหน่อยกว่ารถธรรมดาใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะแล้วก็ขับจอดอะขับเข้าไปจอดเลยง่ายแต่ถ้าเกิดว่าให้ถอยเข้าไปจอดหรือว่าถอยหลังออกเนี่ยค่ะตรงนั้นจะยากเวลาเราจะถอยเข้าจอดหรือว่าจะถอยออกมาเพื่อจะขับรถกลับบ้านค่ะเราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเราต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็หัดขับให้มันเก่งกว่านี้ค่ะคือก็พอขับได้พอจะถอยได้แต่ว่าต้องระวังต้องขับอย่างระมัดระวังอย่างมากแล้วก็ใช้เวลาในการถอยจอดอย่างมากนั่นแหละค่ะเราก็คงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่กว่าที่เราจะชำนาญในการขับรถเทรลเลอร์คันนี้นะคะแต่เราก็พอจะขับได้ค่ะพอจะเรียนรู้ได้คงไม่ยากเกินความสามารถของเราค่ะวันนี้เราก็ดึกแล้วเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวพักผ่อนแล้วค่ะจะเตรียมตัวไปอาบน้ำหาอะไรทานแล้วก็เข้านอนแล้วค่ะงั้นคลิปนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ